ในขณะที่คุณสาธิตวงหนองเตยนะครับสสตรังพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกระแสความเคลื่อนไหวการเมืองณขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการไหลเข้าไหลออกของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตนก็มองว่ายังมีอีกคือคำว่ายังมีอีกของคุณสาธิตเนี่ยไม่ใช่มีแต่ออกนะคือออกก็มีทั้งเข้าและออกเข้าก็มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตอนนี้ประชาธิปัตย์เองเขาก็กำลังเตรียมที่จะปรับยุทธศาสตร์เรื่องของภาคใต้อยู่เพราะภาคใต้จะเป็นพื้นที่หลักของพรรคประชาธิปัตย์นะในรอบนี้นะคือก็กระแสมันดีขึ้น ก็จะคาดหวังว่าจะได้พื้นเก้าอี้สสเนี่ยนะครับกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณสาธิตบอกว่าตัวเลขเนี่ยนะรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ที่35ที่นั่งนะซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายหลักของพรรคในพื้นที่ภาคใต้นี้นะครับค่ะ